เปิดฉากคุยเสาสบายๆแบบนี้นะครับ22พฤษภาคม2564สวัสดีครับเปิดฉากคุยโดนน้องล้องแล้วพี่อาสวัสดีครับพี่ลงหรือนายหมอคอมนะครับวันนี้จะมาเปิดฉากคุยนะครับกันในหัวข้อผมต้องบอกว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ออกอากาศสดนะครับบันทึกไว้ก่อนซึ่งเวลาตอนเนี้ย9:31 น.เลยนะครับผมแต่ว่าหัวข้อที่ผมจะเปิดที่จะโฟนอินไปตอนเนี้ยก็คือหิวตอนดึกนึกถึงอะไรโอ้โหหลายคนนะครับบางทีแบบนอนหลับไปเพลินๆนะครับตื่นมาประมาณ4:00-5:00บางทีบางคนหลับไม่สนิทนะหรือบางทีตื่นมา1:00-2:00เกิดอาการครอกท้องร้องไม่ใช่แบบกรนนะท้องร้องคือบางทีผมก็ออกเสียงท้องร้องไม่ถูกคือคาดบางทีเสียงมันร้องออกมาเลยเราได้ยินเลยอ่ะหรือคนที่นอนอยู่ด้วยก็ได้ยินด้วยอ่ะแล้วตอนนั้นจะทำยังไงตอนกลางคืนมันคิดถึงอะไรหรือลุกขึ้นไปเปิดตู้เย็นหยิบอะไรออกมากินหรือหยิบอะไรแบบมีในตู้กับข้าวมีในตู้เก็บของแล้วกูเวฟกินอะไรที่คุณคิดถึงเมื่อยามดึกกันครับอ่ะโอเคผมก็จะโฟนอินไปแบบไม่ให้รู้ตัวเลยนะครับท่านแรกผมโฟนอินหาใครดีเนี่ยเฟซไทม์แบบเสียงหาโจ้จตุพลคุณหมายถึงโจ้จตุพลใช่ไหมใช่กำลังโทรเฟซไทม์ไปหาคนใกล้ตัวก่อนนะครับว่าโจ้จตุพลเวลาที่เกิดอาการนั้นเฟซไทม์แบบเสียงโจ้จตุพลนะครับเสียงปิดนิดนึงนะครับผมไม่รู้พี่เขาสวัสดีครับพี่โจ้ครับผมแหมพอดีผมอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับพี่โจ้ครับครับผมแหมก็เป็นคำถามที่เปิดผมโทรมาแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วก็ไม่มีสคริปต์ไว้ก่อนคำถามผมเปิดโจหัววันนี้ครับพี่โจคือหิวตอนดึกคิดถึงอะไรครับพี่อุ้ย พี่โจเคยไหมครับหิวตอนดึกหิวตอนดึกครับหิวตอนดึกคิดถึงมาม่าโอ้โหเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยครับพี่โจเพราะว่ามันน่าจะคิดว่าน่าจะมีติดกันทุกบ้านแล้วก็หาง่ายที่สุดแล้วต้องเป็นมาม่ารสอะไรครับรสยำยำของผมนี่หมูสับครับอ๋อนึกว่ามาม่ารสไวๆรสยำยำไม่ถ้าไวๆนี่มันไวเกินไงบางทีท้องเรารับไม่ทันใช่ไหมถ้ามาม่าหมูสับเนี่ยมันต้องต้มก่อนแต่ถ้าไวๆเนี่ยกินได้เลยทุยไม่ใช่แล้วไวกับหมูสับก็รสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าครับจริงเรามองว่าถ้ามันหิวจริงๆอะนะครับกลางคืนเอามาม่ามาต้มกินหรือบางทีแบบอาจจะไม่ทันแล้วก็กินดิบๆงั้นน่ะโอ้โหบีบีแล้วก็ใส่ไอผงชูรสของใส่ผงเทเอาผงใส่ไปแล้วขยำหน่อยนะเขย่าหน่อยนึงแล้วปกติเนี่ยเกิดอาการสแครชแบบนี้บ่อยไหมครับพี่ไม่อ่ะครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนไม่ค่อยนอนดึกแค่ประมาณ5:30เองประมาณ4:00ก็นอนแล้วโอ้โหวันนั้นมันก็จะไม่มีอาการหิวกลางดึกแต่ว่าเมื่อเป็นสมัยก่อนนู่นเลยตอนที่ยังร่างกายกำยำล้ำเลิศเนี่ยกล้ามเนื้อก่อนก็จะนอนดึกหน่อยแล้วก็พอหิวแล้วก็มาม่าอย่างเดียวโอ้โหแม่ก็สายแรกของผมวันนี้นะครับพี่โจก็รับสายผมแต่เช้านึกว่าผมจะมาโทรมาถามเรื่องแม็กอีกแล้วแน่นอนเลยช่วงนี้ติดปัญหาเรื่องแม็กเยอะงงแม่อย่างเช่นเมื่อเช้ากว่าจะหาเจอครับแม่ที่แท้คำสั่งเดียวกันกับ Windows เลยเวลาจะเปลี่ยนแม่เปิด Safari สัก2แท็บ3แท็บแล้วอยากจะเปลี่ยนแท็บอย่างเงี้ยครับผมใช้ Control Tab Control Tab แต่ว่าเขามีนิดนึงคือเราอาจจะต้องปิดInteractive กลับมาเป็นค่ามาตรฐานก่อนแล้วค่อย Control Tab ก็จะสามารถสลับหน้าได้โอ้ครับแม่ก็แล้วเวลาจะอะไรนะพี่โจเวลาจะเปลี่ยนแอปก็ command tab ใช่ไหมครับผม command tab ครับหลายคนถามพี่โจมาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีสื่อการเรียนรู้เรื่อง Mac มั่งเพราะหมอคอมทำแล้วก็ค้างเติ่งอยู่เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วไม่ไปต่อเลยคือตอนนี้อยากทำนะครับแต่ปัญหาก็คือ Mac ผมมัน2011ครับ มันคงยากลำบากที่จะทำอะไรสักหน่อยขอบคุณเดี๋ยวรอสักนิดนะฮะเดี๋ยวมีตังสักนิดจะซื้อ Mac Mini มาแล้วก็เดี๋ยวจะทำ
เดี๋ยวรอเงินสักหน่อยก่อนเยี่ยมเลยครับผมแหมโควิด19อย่างนี้ด้วยนะครับพี่โจแหมขอบคุณพี่โจมากเลยนะครับเดี๋ยวสายต่อไปเขาจะคิดถึงอะไรอีกเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อขอบคุณพี่โจครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพี่โจก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนใกล้ตัวกันก่อนนะเฟซไทม์แบบเสียงหาชลทิพย์อีกกำลังโทรนี่ครับอันนี้เป็นทีมโชโนอาไฮก่อนเลยนะครับวันนี้เราเอาคนใกล้ตัวแบบไม่ให้เขารู้ตัวไม่ได้บอกกันไว้ก่อนเป็นวันหยุดนะขัดตะเลิกที่เขานอนตื่นสายหรือเปล่าแต่ดีเราจะบอกเขาก่อนว่าเราอยู่ในรายการนะครับโอ้โหคุณอีกไม่รับสายครับ1ไม่ตื่น2ทำงานอยู่แล้วติดประชุมเพราะว่าวันหยุดคุณอีกก็ทำงานไม่เลิกนะครับผมโอ้โหก็อย่างที่บอกครับเราไม่ได้นัดกันไปก่อนโทรไปติดรับสายรับนะครับโอ้โหไม่รับครับมาไปกับทีมที่เคยทำงานร่วมกันครับกับพี่เอกลักษณ์นะครับลองดูนะครับเฟซไทม์แบบเสียงหาเอกลักษณ์ผมชาติกำลังโทรเฟซไทม์แบบเสียงหาเอกลักษณ์ผมชาติวันนี้จะเป็นในส่วนของคนใกล้ๆตัวรอบๆตัวก่อนนะครับดูสิครับว่าแต่ละคนจะรับสายผมหรือเปล่านะครับผมแหมลุ้นกันวันนี้พี่โจรับสายคนแรกคุณอิ๊กไม่รับสายพี่เอกจะรับสายครับสวัสดีครับพี่เอกครับเราอยู่ในรายการเปิดฉากคุยครับผมเฮ้ยพอดีวันนี้ผมตั้งโจทย์หัวข้อมาถามพี่เอกเอาดื้อๆง่ายๆเลยครับหิวตอนดึกคิดถึงอะไรเฮ้ยคิดถึงเซเว่นครับโอ้โหเอาของกินของกินของกินหิวตอนดึกคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรครับเฮ้ยเอาอะไรดีครับเอาเป็นยกเว้นมาม่าไปแล้วครับพี่โจชิงไปแล้วก่อนแล้วครับพี่โจชิงไปแล้วใช่ไหมมาม่าพี่โจชิงไปแล้วผมนึกถึงไม่รู้ผมจะบอกว่าไงพวกของที่มันเอามาเวฟกินได้ครับเชื่อพวกข้าวกล่องอะไรเงี้ยโอ้โหนี่มีการบรรจุพวกข้าวกล่องแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นเรียบร้อยเลยใช่ครับถึงเวลาปุ๊บหยิบออกมาเวฟกินได้เลยใช่เลยครับโอ้โหเป็นบ่อยไหมครับพี่เอกครับช่วงนี้บ่อยครับเพราะว่าช่วยฟอร์มผมอยู่บ้านทำงานแล้วก็บางทีแบบทานไม่ค่อยเป็นเวลา5โมงเย็นเลิกงานปุ๊บโดดขึ้นเตียงหลับ 5-6 ทุ่มตื่นขึ้นมาเวฟอะไรกินโอ้ยแม่ก็เป็นแบบอาการปกติของหลายๆคนผมตื่นมากลางดึกก็เป็นเหมือนกันครับมันจะหิวครับเป็นไงครับช่วงนี้มีแบบการเข้าคลับเฮ้าส์แล้วเขาแนะนำอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมั้งครับพี่เอกครับช่วงนี้ยังไม่มีครับถามแต่ละคนก็บอกว่ายังไม่กล้าที่จะอัปเดตอะไรใหม่ๆเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือด้วยสถานการณ์การเงินแล้วก็โควิดด้วยมันไม่มีเวลาไปทัวร์ไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับวันก่อนผมไปเจอไปดูแอร์แท็กของ Apple มาตอนนั้นไปวันที่เปิดตัวเลยวันที่ปรากฏว่าของยังมาไม่ถึงครับวายนะครับก็เลยอดเลยแหมช่วงก่อนช่วงนี้เห็นแบบเพื่อนๆนิยมอุปกรณ์พวกตัวซาวด์การ์ดพวกมิกเซอร์หรือที่เป็นในส่วนของตัวพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็น V8 พัดโอ้โหตอนนี้ผมไปดูพวกรีวิวมาโอโนกันโอ้เห็นมีเพื่อนๆใช้กันหลายคนแล้วด้วยมาโอโนรู้สึกว่าจะมีคนใช้อยู่ก็จะมีรู้สึกว่าจะเห็นเขาซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะ 2,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทเลยนะครับผมใช่ครับแล้วก็เล่นบันทึกเอฟเฟคได้ฮะใส่เอฟเฟคของตัวเองลงไปได้ด้วยนะแหมก็แต่ว่าแพงกว่าซาวด์การ์ด V8 ไป10เท่าเขาบอกไหมครับว่าใส่ยากไหมก็เท่าที่ดูรีวิวเขาวิธีการก็คือกดในส่วนของปุ่มนั้นค้างไว้มันจะเริ่มเราเรคคอร์ดได้เลยจะเรคคอร์ดผ่านไมโครโฟนหรือว่าเรคคอร์ดผ่านตัวที่ผ่านบลูทูธที่เราเปิดจาก iPhone ก็ได้อย่างงี้ครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแหมแล้วก็กดแล้วก็จะดังใช่แล้วครับผมเมื่อตอนที่บันทึกอยู่คือเราจะอัดเสียงอะไรไปก็กดค้างไว้พอปล่อยมือมันก็จะบันทึกเสียงที่เราพูดลงไปเลยทันทีครับผมอ๋อเราก็กดใช้ตอนที่เราอยากใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้ากดค้างไว้อีกทีมันก็จะ delete ลบทิ้งเลยครับผมโอ้แหมตาเล่นตาเล่นแหมขอบคุณพี่เอกมากเลยครับกับสายที่2ที่รับสายเราวันนี้กับคิดถึงเข้ากล่องแช่แข็งนะครับผมติดตู้ไว้เยอะๆนะครับพี่เอกผมก็จะไปติดตู้ไว้มั่งครับผม
โอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแหมสวัสดีครับผมแหมก็เจอพี่เอกแล้วเดี๋ยวต้องไปเจอพี่โอ๊ฟกันอีกนะครับสำหรับในส่วนของเพื่อนๆที่เรารู้จักกันนะครับไม่รู้ว่าพี่โอ๊ฟตื่นยังนะครับอ่ะเฟซไทม์แบบเสียงหาโอ๊ฟคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณต้องการโอเฟซไทม์หาโอ๊ฟโอ้ไม่ใช่ครับโอ๊บนะครับโอ๊บมีหรือเปล่าเนี่ยครับเฟซไทม์แบบเสียงหาโอ๊บคุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณต้องการโอเฟซไทม์หาโอ๊บทางมือถือโอ้น่าจะเวลาเฟซไทม์ไปไม่เจอนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าวันนี้ผมอาจจะไม่เข้าไปที่รายชื่อกดโดยตรงนะครับใช้การสั่งการด้วยเสียงล้วนๆอ่ะเดี๋ยวลองโทรไปหาในส่วนของพี่ผ่องพันกันดีกว่าใครแล้วติดในส่วนของกำลังเดินทางอยู่นะตอนนี้ติดอะไรไหมเฟซไทม์แบบเสียงหาผ่องพันจ้อยรุ่งคุณหมายถึงผ่องพันจ้อยรุ่งใช่ไหมใช่กำลังโอเฟซไทม์วันนี้เราก็จะโทรไปเรื่อยๆนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าฮิวตันดึกเนี่ยคิดถึงอะไรกันบ้างนะครับบางทีหลายคนก็คิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ผ่องครับเราอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับเอาเร็ววันนี้เราจะไม่ว่าสะดวกสิเราจะไปกองสลากนั่นนะครับผมถามสั้นๆง่ายๆคำถามเราสั้นมากครับงวดที่แล้วพี่ผ่องอยู่บนรถนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะถามว่าถ้าถึงตอนดึกเนี่ยหิวตอนดึกนึกถึงอาหารอะไรไม่เคยหิวโอ้โหก็เลยไม่เคยนึกไม่เคยหิวตอนกลางคืนเลยว่าแบบตื่นมามันชินไม่เคยโอ้โหก็เป็นไปได้ครับชินไงเพราะบางคนเนี่ยอย่างคุณแม่ผมเนี่ยจะทานเฉพาะกลางวันบางทีมื้อนึงหรือ2มื้อเท่านั้นเองด้วยเดี๋ยวนี้ใช่เหมือนกันพอเลย2ทุ่มไปแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลยเออนมอะไรเงี้ยไม่กินเลยไม่กินกินก็กินก่อนนั้นนะนมไม่กินด้วยกินแต่ผลไม้พวกเนี้ยมะละกอมะม่วงแลบจิ้มน้ำปลาหวานโอ้เออแต่เดี๋ยวนี้ร้านขายผลไม้เนี่ยหายากขึ้นเรื่อยๆเลยแถวห้วยขวางยังมีขายปกติไหมครับตอนนี้เขาโดนปิดตลาด3วันไม่รู้จะมีขายปกติหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ลงแต่ฝั่งเนี้ยมีปกติที่ร้านที่เราสั่งประจำเขาไม่ได้โดนแหมก็ไม่กวนพี่ไม่กวนพี่ผ่องแล้วนะเดี๋ยวพี่ผ่องต้องไปทำภารกิจต่อเดี๋ยวผมก็จะโทรมาโวนแบบไม่ให้ตั้งตัวแบบนี้เรื่อยๆนะครับพี่ผ่องครับขอบคุณครับพี่ผ่องไม่กินนะครับแหมเดี๋ยวไปถามรุ่นใหญ่อีกรุ่นดีกว่าว่าทานไหมป้าหนุ่งนาดกันครับเฟซไทม์แบบเสียงหานงนาถหุ่นสุวรรณคุณหมายถึงนงนาถหุ่นสุวรรณใช่ไหมใช่กำลังโตก็จะเป็นในส่วนของรายการที่เราตั้งโจทย์นะครับในทุกๆครั้งถ้ามีโอกาสเราก็จะโทรไปแบบไม่ให้ตั้งตัวนะครับวันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเบสิกแต่ว่าหลายคนก็ประสบปัญหานั้นเหมือนกันในตอนกลางคืนบางคนก็หมุนอย่างพี่ฟองบอกไม่เคยเลยเราไม่เคยหิวเลยนะบางทีสวัสดีครับป้านาดครับผมอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับป้านาดครับผมตายยังไม่ตายครับป้านาดยังไม่ตายวันนี้ผมมาเปิดหัวเปิดฉากคุยในคำถามง่ายๆครับป้านาดครับคือป้านาดครับหิวตอนดึกเนี่ยป้านาดนึกถึงอาหารอะไรครับผมหิวตอนดึกครับก็นึกถึงเครื่องดื่มร้อนๆโอ้โหอะไรครับอะไรเช่นนมอ๋อต้องไปอย่างนี้ก็ต้องอุ่นหน่อยนึงสิครับใช่แล้วโอ้ต้องอุ่นหน่อยอืมเนาะต้องเป็น ต้องเป็นนมจืดนมช็อกโกแลตหรือว่าเนี่ยโอนตรงโอนตินครับนมจืดโอ้แล้วปกติเนี่ยครับว่าหน้าตื่นกลางคืนบ่อยไหมครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยพอเข้าถึงวัย40ต้นๆแล้วเนี่ยยังไม่ถึงกลางนะเกือบกลางละ40ต้นๆเนี่ยจะมีอาการว่าตื่นบางทีเที่ยงคืนตี2ตี4เงี้ยทุกวันเลยเงี้ยพอดีนอนดึกนะ4ทุ่ม5ทุ่มเพราะฉะนั้นเวลาตื่นก็คืออาจจะตื่นประมาณตี5 6โมงบางทีก็อาจจะตื่นตี4มั่งตี3มั่งครับที่อยากท
ที่มันตื่นเพราะว่าอยากจะมาฟังสวดอักษรอ๋ออ่ะแล้วแต่ว่าก็ฟังไม่เคยได้ไม่ได้ทุกวันหรอกเพราะมันไม่ตื่นแล้วปกติทานข้าวเย็นตอนกี่โมงครับประธานครับประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วเหตุที่ทานตอนนี้เพราะว่าต้องคอยหลานที่กลับมาจากที่ทำงานก็เลยต้องนอนใช่แล้วอย่างเงี้ยครับพอทาน6โมงทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่ในคลับเฮ้าส์ดึกขึ้นไปอยู่ในราตรีประดับดาวไปอยู่ในร้องเพลงลูกทุ่งหรืออะไรหลายห้องที่เขาจัดกันตรงนี้เกิดอาการไหมพอสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วมันเกิดอาการหิวขึ้นมาอีกน้อยครั้งเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเพราะเราทานอาหาร6โมงหรือทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะนอนก็สี่ทุ่มห้าทุ่มมันก็ใกล้มันก็ยังไม่หิวโอ้โหใช่เท่ากับนานๆเป็นทีแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บก็เอาของเบาๆอย่างเช่นเบามาอุ่นร้อนอย่างนมใช่ไหมครับผมถ้าขี้เกียจไปเอานมก็น้ำอุ่นนี่แหละพอแล้วโอ้ใช่ค่ะถือว่าเป็นคำตอบที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับสำหรับของป้านาขอบคุณป้านามากเลยนะครับป้านาสุขภาพแข็งแรงนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมื่อกี้เหมือนมีใครติดต่อเรากลับมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะปลดล็อกแล้วเสียงพูดข้อความสองโทรศัพท์นิวโทรศัพท์แต่สองครั้งที่เราเลยไม่มีหรอครับเดี๋ยวนะครับล่าสุดสองรายการมีนะครับมีนนที่นนสายเท่าไม่ได้รับเตสทางเสียงหนึ่งสักแก้ไขกลุ่มมีนนมีพี่นนด้วยครับจะเป็นเหยื่อเข้ามาจะถามอะไรเราเดี๋ยวให้ถามกลางรายการเลยพี่นนชนทิพย์อีกสายเท่าไม่ได้รับเตสทางแบบเสียงหนึ่งเดี๋ยวครับไปหาคุณชนทิพย์ก่อนไปหาคุณชนทิพย์ก่อนนะครับเดี๋ยวสิครับคุณชนทิพย์ติดต่อกลับมาแล้วคุณชลทิพย์จะรับสายเราไหมหรือว่าตอนนี้ที่เราโทรกลับไปคุณอิกติดสายอีกโทรกันไปโทรกันมานะครับทำให้อาจจะไม่ได้คุยกันนะครับโอ้โหลุ้นกันครับคุณอิกจะรับสายเราหรือเปล่าลุ้นกันแล้วท่าทางไม่รับแน่เลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหแบบนี้เวลาเราโทรไปคุณอิกติดสายเวลาคุณอิกโทรมาเราติดสายเดี๋ยวอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงเสียงพูดเปิดอยู่ชนทิพย์อีกเกสามแบบเสียงไม่ชนทิพย์อีกเกสามเท่ากับกลุ่มยกเลิกกลุ่มโทรอีกทีโทรอีกทีเรายังบางทีเราไม่ยอมแพ้เพราะเขาโทรกลับมาแสดงว่าเขาอยากคุยกับเราหรือว่าเขาคิดว่าเรามีเหตุที่จะต้องถามอะไรเขาดังนั้นเราต้องยิงซ้ำไปนะครับสำหรับเฟซไทม์เคยได้ยินเหมือนกันว่าบางทีเฟซไทม์นะครับมีการโทรแล้วระวางสายปุ๊บเพิ่งดังที่เครื่องของปลายทางก็ปลายทางโทรกลับอีกทำไมรีบวางสายเราเองก็ระบบเขาตัดไปเองเนี่ยผมก็รอจนระบบตัดไปเองนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับไปตามแบบจีไม่ครบเท่ากับกลุ่มยกเลิกก่อนนะครับพี่นนท์สายเท่าไม่ได้อยู่โทรศัพท์เดี๋ยวมาที่พี่นนท์พี่นนท์สายเท่าไม่ได้รับไปตามแบบจีหนึ่งสายคนที่สองครับพี่นนท์โทรมาพอดีเป็นเหยื่อเราพอดีเลยครับสำหรับรายการเปิดฉากคุยนะครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับพี่นนท์โทรมาพอดีผมอยู่ในรายการเปิดฉากคุยพอดีเลยครับงั้นพี่นนท์ถามมาก่อนเลยครับสำหรับวันนี้อยู่ในรายการเลยเหรอตังไม่มีครับพี่มนไม่มีให้ยืมครับไม่ใช่แล้วถูกต้องเลยครับคิดอย่างนี้จริงๆครับผมพี่นนท์จะถามเรื่องอะไรครับผมพอดีว่าครับจะถามเรื่องของการใช้งานของแอปพลิเคชันที่สามารถประชุมสายนะครับประชุมสายแล้วก็สามารถที่จะปิดไมค์ของคู่สนทนาได้ครับมีป่ะโอ้โหไม่รู้เลยครับอันเนี้ยถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปใช้พวกขับเฮ้าไปใช้พวกในส่วนของอื่นๆขับเฮ้าผมว่าสามารถที่จะเราเป็นผู้พูดแล้วก็คือถ้าเราเป็นโมเดอเรเตอร์เนี่ยเขี่ยเขาเป็นสปีกเกอร์ให้เขาเป็นออเดียนหรือจะเป็นสปีกเกอร์หรืออะไรก็ได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับผมแต่ปัญหามันคือครับสมาชิกแต่ละคนยังไม่ได้ใช้ฟาร์มเฮ้าโอ้ยขับเฮ้าครับผมก็ขับเฮ้าเขาไม่ใช้เลอแปงด้วยครับเอาไปแล้วโอเควันนี้คือผมเองก็ยังนึกไม่ออกนะว่าเราจะไปบังคับปิดไมค์เขายังไงเนาะใช่นอกจากซูมอ่ะเนาะถ้าซูมอย่างนั้นก็อาจจะยังพอได้เนาะครับพี่นนท์ครับวันนี้ในรายการเปิดฉากคุยครับเรากำลังถามเพื่อนๆท่านที่รับสายเรานะครับว่าในส่วนของตอนยังค่ำกลางคืนเนาะถ้าเกิดหิวตอนดึกนึกถึงของกินหรืออาหารอะไรครับผมสิ่งแรกเลยใช่ไหมครับครับมาม่าโอ้โหมีเพื่อนเลือกไปแล้วครับเพื่อนเลือกไปแล้วครับอันนี้คิดเหมือนกันอ่า
ย่างที่สองนะครับอย่างที่สองปกติแล้วเนี่ยที่ตู้เย็นเนี่ยจะมีอาหารแบบเกือบอาหารพร้อมทานนะครับครับทั้งหมดก็คือพวกซาลาเปาไส้กรอกอะไรจะมีในตู้เย็นครับครับดังนั้นนอกจากมาม่าแล้วก็จะมีพวกเนี้ยครับซาลาเปาก็เข้าตู้เวฟเข้าตู้อบไมโครเวฟปื๊ดเดียวใช่อุ่นครับแล้วเป็นบ่อยไหมครับพี่นนท์ครับเพราะเนื่องด้วยอายุอานามก็40กว่า50กันแล้วครับผมก็ตื่นกลางดึกกันบ่อยๆครับพี่นนท์บ่อยครับพักนี้ยิ่งพักนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยยิ่งตื่นกลางดึกบ่อยๆแล้วก็มากินบ่อยตอนนี้อ้วนนะอ้วนมากเพราะนอนกลางวันใช่ไหมครับผมกลางวันก็ไม่ได้นอนฟังนิยายไปหลับเอาประมาณ6โมงเย็นถึง3ทุ่ม4ทุ่มประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยพอกลางค่ำกลางคืนก็ตื่นมาฟังนิยายแล้วหาของกินไปด้วยอีกครับแล้วก็ตอนนี้ก็ Netflix ออกจากนิยายก็ Netflix โอ้โหดูซีรีส์กันไปเลยนะครับผมครับใช่แหมก็ขอบคุณพี่นนท์มากเลยกับเมนูอาหารนะครับที่หลายคนจะเป็นแบบอย่างให้คุณสามารถที่จะหาซื้อติดตู้เย็นไว้ได้นะครับผมเรามาอ้วนไปพร้อมๆกันอ๋อได้ครับผมขอบคุณพี่นนท์ครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นอีกท่านนึงนะครับที่โทรเข้ามาแต่ว่าคุณอิกไม่โทรเลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปหาน้องๆมั่งนะเดี๋ยวไปหาน้องไอซ์ดีกว่าน้องไอซ์นะครับเฟซไทม์แบบเสียงหากิติทัศน์ไอซ์คุณหมายถึงรายชื่อไหนกิติพงศ์สุทธิอุ้ยหรือไอซ์กิติทัศน์ไอซ์กิติทัศน์คุณหมายถึงรายชื่อไหนอุ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับจะให้โทรหาท่านผอ.เลยเดี๋ยวท่านผอ.บอกเอ๊ะทำไมโทรหาผมช่วงนี้เฟซไทม์แบบเสียงหาไอ้คุณหมายถึงรายชื่อไหนไอ้กมลชนกหรือไอ้กิติทัศน์ไอ้กิติทัศน์กำลังโทรโอ้โหผมมีหลายไอ้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับมาเราไปรุ่นระดับเขาเรียกว่าวัยกลางคนไปแล้วถึงสูงวัยนิดหน่อยวันนี้เรากลับมาวัยรุ่นช่วง20กว่าถึง30กันว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างน้องไอซ์จะรับสายเราหรือเปล่าเนี่ยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือโทรไปแบบไม่ให้ตั้งตัวแต่ว่าก็จะเปิดบอกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการน้องไอซ์ไม่ว่างครับเพื่อนๆครับมาน้องไอ้ไม่ว่าเราเองก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของผมหยิบเมื่อกี้ผมใช้ iPhone นะครับตอนนี้ผมจะหยิบมือถือ Android มาเพราะว่า Android ก็จะเป็นการโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์โดยตรงกดล็อกอุปกรณ์แล้ว 9:53 น. Pixel Message Pixel เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับ Message โทรศัพท์โทรศัพท์ปึ๊บโทรศัพท์ล่าสุดคือสายตัวออกหารายการโปรดไม่อยู่ในรายการรายการโปรดเลยครับสมุดโทรศัพท์ลืมสำหรับปิ๊กปิ๊กแถวสองของลำสามคุณตาลูกสองแถวสามได้ยินว่าไปตรวจโควิดมาด้วยเดี๋ยวลองไปถามอาการดูนะครับยังไม่เลือกจำตัวการโทรด้วยเสียงการโทรด้วยเสียงนะครับไปโทรก็โทรเลยนะครับโทรศัพท์เลือกแล้วกำลังโทรแม่ก็ได้ยินว่ามีการไปตรวจหาเชื้อเหมือนกันนะครับเพราะอยู่น้องปิ๊กอยู่แถวพระราม3เหมือนกันนะครับสวัสดีครับน้องปิ๊กครับอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับน้องปิ๊กโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปิ๊กครับได้ยินว่าไปตรวจเชื้อมาตกลงผลตรวจเป็นบวกใช่ไหมครับเฮ้ยเป็นลบค่ะเป็นลบแสดงว่าต้องเข้าโรงพยาบาลสนามในวันนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องเข้าวันนี้รายการเปิดฉากคุยครับน้องปิ๊กครับก็ยินดีด้วยที่ผลเป็นลบนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเสียงน้องปิ๊กเบานิดนึงเดี๋ยวเราเพิ่มน้องปิ๊กเพิ่มได้ต้องส่งเสียงหน่อยครับได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะโอเคครับน่าจะได้เท่านี้สำหรับน้องปิ๊กนะครับค่ะโทรศัพท์แล้วกลับมาแล้วนะครับหัวข้อเราในรายการเปิดฉากคุยวันนี้เรามาสั้นๆเลยครับตอนดึกๆเดินๆนะครับเกิดกรณีหิวตอนดึกนึกถึงอะไรครับผมอาหารอะไรโอ้โหนึกตอนดึกๆใช่ไหมคะครับสมัยก่อนนี่ต้องไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อมาม่ามาต้มกันกับสินค้ามาแล้วโอ้โหมีคนเลือกไปหลายคนแล้วครับอันนี้ซ้ำเยอะเพราะว่าน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าแบบถ้าเบสิกเลยที่ทุกคนคิดถึงแล้วถ้านอกจากมาม่าล่ะครับนอกจากมาม่าก็ไปซื้อ
กะเพราค่ะไปซื้อกะเพราเจมากินค่ะหืมยังมีอีกเหรอเดี๋ยวนี้กะเพราเจอ่ะก็เซเว่นบ้านหนูยังมีอยู่นะคะพี่ลงอ้าวเหรอเพราะปกติพวกข้าวกล่องเจเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงหน้าเจเท่านั้นน่ะอ๋อใช่จะมันคงจะมีหลงเหลือมามันเขาคงขายไม่หมดมั้งพี่ลงโอ้ยเหรอโอ้โหแต่อร่อยนะกะเพราเจเซเว่นเนี่ยอร่อยจริงใช่ใช่ใช่อร่อยพี่ลงอร่อยจริงอร่อยจริงจำได้แล้วพี่ชอบซื้อตอนที่แบบว่าอย่างเช่นกินเจ9วันใช่ไหมครับผมใช่ค่ะช่วงวันที่8วันที่9เนี่ยเขาจะมาลดราคาซื้อ1แถม1หรือว่าซื้อ2ถูกกว่าตอนนั้นนะครับผมจะได้ราคาพิเศษมากขึ้นโอ้โหอ่ะแล้วมีอะไรอีกครับที่แบบดึกๆเดินๆเนี่ยตื่นมาแล้วต้องหามากินเลยก็ไปซื้อขนมปังมากินค่ะนี่ออกจากเซเว่นออกจากบ้านไปเซเว่นกันเลยเหรอดึกๆนะใช่ค่ะไปเซเว่นนะคะอยู่ไกลบ้านไหมเซเว่นแถวบ้านก็เซเว่นเปิดใหม่ค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านโอ้โหเดินไปก็ได้ค่ะแหมสาวสวยอย่างนี้ไม่กลัวแบบมีหนุ่มๆมาแบบว่ามาฉุดกันไปกันไปกันดึกแล้วเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีรถวิ่งช่วงดึกอ๋อแม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่กะเพราเจก็อร่อยนะใครยังไม่เคยลองก็ถ้าถึงช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยคุณไม่ได้กินเจก็จริงแต่ว่าคุณสามารถลองกินกะเพราเจเซเว่นได้นะน้องปิ๊กเนาะใช่ค่ะมันเนียนนุ่มเผ็ดว่ามันเผ็ดด้วยนะพี่ว่าเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องปิ๊กครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับผมแหมโอเคครับผมปิดหน้าจอเสียงเรียกโทรแบบสั่งเดี๋ยวนะครับเสียงเรียกโทรแบบปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว9นาฬิกา57นาทีสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับปิ๊กปิ๊กแถว2คอลัมน์3สมุดโทรศัพท์ลงสำหรับธานีแคบสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับเวฟแถว3เจ้าเวฟเลือกวิธีโทรเลือกวิธีโทรยังไม่เลือกจำตัวการโทรด้วยเสียงปุ่มเจ้าเวฟนิดนึงนะครับกำลังโทรโทรศัพท์เลือกแล้วกำลังโทรวันนี้ก็จะโทรกันไปเรื่อยๆวันนี้หัวข้ออาจจะไม่แปลกไม่พิสดารมากเดี๋ยวเดือนหน้าขอคิดหัวข้อที่ถามไปตอบแล้วงงกันเลยทีเดียววันนี้เอาเป็นคำตอบที่มาม่าเยอะนิดนึงเนาะหลายคนสวัสดีครับน้องเวฟครับเราอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับน้องเวฟครับผมอ๋อครับสวัสดีครับตื่นเมื่อกี้เสียงนี่เหมือนยังไม่ตื่นเลยครับเพื่อนๆครับผมนี่คือเราไม่มีการตัดต่อนะครับเสียงเมื่อกี้ที่คุณได้ยินเนี่ยคือเสียงตัวจริงของน้องเวฟเวลาอยู่บ้านนะครับเพื่อนๆครับใช่น้องเวฟครับนอนดึกนอนดื่นไหมครับผมนอนตอนเที่ยงคืนนะเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่ยครับโทรศัพท์ดังก็เลยมีคำถามมาสำหรับวันนี้ในรายการเปิดฉากคุยนะครับว่าถ้าเป็นคนนอนดึกหรือบางทีนอนตอนทุ่มสองทุ่มไปตื่นสามทุ่มหรือนอนหนึ่งทุ่มไปตื่นเที่ยงคืนเนี่ยเกิดอาการแบบนอนแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยแม่แล้วหิวขึ้นมาหิวตอนดึกคิดถึงอะไรมาม่าโอ้นี่ท่าเบสิกของทุกคนเลยครับเพื่อนๆครับคิดถึงอะไรไม่ออกหยิบมาม่าขึ้นมาแล้วก็บี้กินเลยหรือว่าไปต้มน้ำร้อนอ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมเพราะมาม่าเนี่ยเกือบจะทุกคนเลยครับน้องเวฟปลาเส้นทาโร่ครับปลาเส้นทาโร่ใช่โอ้น้องเวฟนี่รู้เลยครับอยู่บนเตียงนอนเพราะว่าพัดลมยังเปิดมีฟึบๆๆเลยครับให้เราได้ยินเลยปลาเส้นทาโร่แบบไหนแบบชุบน้ำจิ้มแล้วหรือว่าเป็นแบบกรอบหรือตั้งเกลืออ๋อที่มันแบบเหนียวๆนิดนึงอะนะใช่ๆอร่อยโอ้แบบกินทีเนี่ยต้องกี่ถุงถึงจะอิ่มถุงนึงก็อิ่มแล้วอ๋ออ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น้องเวฟเลือกมาสำหรับเมื่อหิวยามดึกก็ซื้อปลาเส้นทาโร่มันมันเป็นโหลเลยนะปลาเส้นทาโร่เนี่ยมาติดไว้นะครับเวลาไปซื้อแมคโครบิ๊กซีโลตัสเขาก็จะมีขายแบบโหลหนึ่งด้วยเนาะแบบนี้ซื้อมาเป็นกิโลก็เคยแหมนี่เอาไปกินหรือไปถมที่ครับน้องเวฟครับกินครับกินก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับน้องเวฟนะเช่นเดียวกันครับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะมาเนี่ยครับผมไม่มีเดี๋ยวไปหาโอเคครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับต้องเว็บลาก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราลองไปล็อกหน้าจอรูปแล้วปลดล็อกอุปกรณ์แล้วโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์ลงสำหรับเวฟครับสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับมาม่าสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับชาติไทยปุ้ยชาติสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับสุนทรสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับเกษตรกรสมุดโทรศัพท์ลงสำหรับพี่สุนทรนะครับว่าจะรับสายผมไหมยังไม่เลือกจำตัวการโทรด้วยเสียงนี่นะครับพี่สุนทรกำลังโทรนะครับก็เป็นเพื่อนอีกท่านหนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่บริการหมอคอมเปิดใหม่ๆนะครับผมก็หลายท่านถ้าอยู่ในวงการคนตาบอดก็
็ที่ผมโทรไปหลายๆคนก็คงจะได้คุ้นเสียงหวัดดีครับพี่สุนทรครับเราอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับวันนี้ขอมาเมาส์กับพี่สุนทรมาเปิดฉากคุยสักนิดนึงได้ไหมครับผมสบายดีไหมครับพี่สบายดีครับไม่ได้เจอหมอหลายปีแล้วเอ้ยไม่หลายเดือนเลยหลายเดือนพอครับพี่ยังสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดอยู่ใช่ไหมครับปลอดภัยอยู่ครับแต่เป็นในอนาคตอย่าพึ่งเลยครับพี่เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับก็วันนี้มีคำถามที่สำหรับคนที่ตอนนี้แหมอยู่บ้านเยอะๆกลางวันบางทีก็อาจจะนอนกลางคืนก็ชอบตื่นมากลางดึกโดยเฉพาะคนในวัยอย่างพี่สุนทรแล้วนะครับก็เป็นรุ่นพี่ไม่แก่เท่าไหร่ก็มีอาการตื่นกลางดึกมีไหมแหมหิวตอนดึกนึกถึงอะไรครับแหมมาม่าสิโอ้โหภาพเบสิกของทุกคนเลยครับมาม่าคือคิดอะไรไม่ออกเราก็ต้องมาม่านะพี่สุนทรแต่มันคิดออกแต่มันไม่มีเซเว่นอยู่ไกลแล้วถ้าอย่างอื่นอ่ะที่เรามีแบบติดไว้ในบ้านปกติเราเตรียมพร้อมเลยซื้อต้องซื้อมาทิ้งไว้อ่ะถ้าเกิดตอนดึกขึ้นมาลุกขึ้นมาต้องหยิบกินอ่ะก็เป็นคนไม่ค่อยกินขนมเท่าไหร่ส่วนมากถ้ากินก็พวกบะหมี่เตรียมไว้แต่หัวค่ำกะว่าวันนี้ถ้ากินก็เตรียมถ้าไม่นึกอยากก็ไม่เตรียมไว้โอ้คือแบบรู้เลยว่าเพราะว่าคือนี่นอนดึกจะเตรียมไว้เลยอย่างนี้เลยครับผมกะเผื่อไว้แต่เพราะว่าเป็นคนที่ถ้าเตรียมของไว้เนี่ยมันจะกินก่อนที่จะหิวอ้าวก็คือให้อิ่มไปก่อนเลยให้อิ่มกินก่อนอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินก็เตรียมไว้ถ้าไม่วันนี้ไม่รู้สึกอยากก็ไม่เตรียมถ้าเกิดเตรียมไว้เดี๋ยวก็กินก่อนที่จะหิวอยู่ดิโอ้คือยังไงก็หมดก่อนไม่เหลือไม่มีเหลือนะครับผมเลยแก้ปัญหาง่ายแต่ก่อนอยู่ที่เดิมตอนนั้นมันใกล้เซเว่นเนาะเดิน29ก็ถึงเซเว่นเลยอยู่ที่อยู่ที่ใหม่เนี่ยมันเดินไปเป็นกิโลไปกับ2กิโลก็ได้ไม่เอาหายหิวแล้วตอนนั้นหายหิวแหมก็ขอบคุณพี่สุนทรนะครับที่ก็เป็นท่าเบสิกอีกเช่นเคยนะครับเป็นคนชอบบะหมี่แบบเส้นญี่ปุ่นนะแม่ก็บะหมี่นี่แหละไม่รู้ยี่ห้ออะไรเรียกมาม่าหมดโอ้แต่จะมียี่ห้อที่ชอบใช่ไหมก็เลยเวลาไปซื้อก็จับซองแบบนี้แหละที่ชอบส่วนใหญ่จะกินพวกต้มยำกุ้งต้มยำน้ำข้นรสอื่นจะไม่กินนะโอ้มีเลือกด้วยนะครับมีเลือกด้วยแต่เลือกของเผ็ดๆก็ไวๆควิกอย่างเงี้ยพวกเส้นหมี่เส้นหมี่จะเอามาถ้าเอามาก็จะแช่น้ำค่อยลวกมันเห็นบางคนก็มาบ่นโอ้ลวกแล้วเส้นแข็งเราก็บอกเคล็ดลับวันนี้น้องถ้าเส้นคล้ายๆเส้นหมี่แบบนี้แช่น้ำไปก่อนแช่น้ำนี่คือน้ำธรรมดาไหมครับพี่น้ำธรรมดาสิไม่ต้องน้ำร้อนคือแช่ธรรมดาก่อนให้มันน้ำแช่เย็นให้มันอิ่มให้มันพองตัวไงอ๋อแล้วค่อยไปต้มแล้วจะลวกก็ได้มันก็จะเส้นจะเหนียวนุ่มไงไปลวกบนเส้นใช่ไหมเวลาลวกใส่น้ำร้อนไปเลยลวกก็ต้องใช้กระชอนอย่างนี้เลยพี่ก็ต้องให้มันเสด็จน้ำก่อนพอสื่อน้ำได้น้ำต้มถ้าเราไม่เอามาแช่ก็อาจจะต้มลงไปในหม้อก็ได้นะแต่เส้นมันจะนุ่มกว่าที่พวกแกะซองแล้วก็เทพรวดลงไปยังไงก็แข็งแต่ก่อนก็เคยกินแบบนั้นเส้นแข็งกันพอดีคุณแม่ในตอนนั้นก็บอกมึงกินอย่างนั้นก็แข็งนี่ให้ทำอย่างนี้ก่อนแนะนำเทคนิคมานะครับผมก็นานนั่นแหละหลายสิบปีแล้วเราก็เลยจำไว้มันแล้วก็เห็นมันเป็นจริงอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คนเขาก็กินแบบนั้นเนาะแกะปั๊บก็เทเพื่อเลยจริงแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเลยนะครับผมเส้นก็แข็งๆนิดนึงนะครับผมแข็งกระด้างอยู่นะใช่ใช่แต่บางคนก็อาจจะชอบอย่างนั้นแต่เราไม่ชอบกินเนี่ยแม่ก็เป็นคุณหมอสบายดีนะสบายดีครับผมก็วันนี้ก็เลยมาใช้วิธีโฟนอินไปแบบให้เพื่อนๆไม่รู้ตัวไปเรื่อยๆครับตอนนี้พี่สุนทรก็รับสายกันเป็นรายที่7รายที่8แล้วเกือบจะไม่ได้รับแล้วพอดีจะกลายจะกินข้าวโอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะครับพี่สุนทรครับผมเบอร์โทรมามีคุณด้วยก็เลยรับไปก่อนโอ้โหครับผมโอเคครับพี่สุนทรขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโทรศัพท์เลือกแล้วคุณทรเกิดกลับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆล็อกหน้าจอปิดล็อกอุปกรณ์สูตรโทรศัพท์สำหรับเบสคอร์ละหนึ่งเดี๋ยวครับผมหาต่อนะครับสูตรโทรศัพท์สำหรับเกษตรกรไทยหุ้นสูตรโทรศัพท์สำหรับอีนะคะสูตรโทรศัพท์สำหรับต้องตาเรือนรังสูตรโทรศัพท์สำหรับท้องพันจอยรุ่งสูตรโทรศัพท์สำหรับแอร์ทีปีการสูตรโทรศัพท์สำหรับนักสมพลมีนักสมพลมีทั้งหกคอร์ละหนึ่งพี่หมีเราอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองถามพี่หมีดูนะครับเลือกวิธีโทรหาเลือกวิธี
ยังไม่เลือกการโทรด้วยเสียงปุ่มโทรด้วยเสียงป๊าบกำลังโทรกำลังโทรนักสมบูรณ์มีโทรศัพท์แล้วกำลังโทรกำลังเติมเงินค่ะคุณยอดค่าโทรคุณเบอร์น่าจะเป็นเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์สูตรโทรศัพท์สำหรับนักสมบูรณ์มีเสียงสูตรโทรศัพท์สำหรับวันวัดมีอัดนั่นวันวัดผู้ที่ติดต่อบ่อยแถบศึกษามือถือ08สูตรโทรศัพท์โทรหาศึกษาปุ่มโทรหาพี่เสกดีกว่ากำลังโทรกำลังโทรศัพท์โทรศัพท์เลือกแล้วกำลังโทรไม่อยู่ในตารางติดโทรหาพี่เสกนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ติดภารกิจอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ได้คุยกับพี่เสกบ่อยช่วงนี้เราก็โทรมากวนแบบให้แกรู้ตัวปกติบางทีจะให้รู้ตัวแต่อันนี้ไม่ให้รู้ตัวอีกเหมือนเดิมครับรอบก่อนก็เซเว่นเหมือนกันอยากให้เซเว่นมีอะไรแต่วันนี้พี่เสกคนนึงน่าจะนอนดึกไม่รู้วันนี้ยังแหมพี่เสกสวัสดีครับอยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับพี่เสกครับผมหมอคอมเองครับพี่เสกครับครับว่าไงครับผมโอ้ตอนนี้กำลังตื่นเรียบร้อยนะครับตื่นเรียบร้อยนะครับตื่นครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานทำก็อ๋อมีภารกิจอยู่นะงั้นผมไม่กวนดีกว่าครับขอบคุณครับพี่เสกครับผมครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมขอให้ร่ำรวยนะครับปลอดภัยจากโควิดครับผมครับครับนี่ปิดปากพูดกันเลยเป็นอย่างนี้ไงได้ครับขอบคุณครับพี่เสกครับครับครับก็มีการมีงานทำนะครับแถว8อยู่ในตารางติด12แถว3คอลัมน์เสียงเรียกเท่าแบบสั่งเดี๋ยวครับพานรินมือถือสมุดโทรศัพท์ตั้มพานรินมือถือ0น้องตั้มน้องตั้มโทรหาสมุดโทรศัพท์โทรหาศึกษาปุ่มตั้มพานรินมือถือ06019เดี๋ยวนะครับเห็นเบอร์โทรสมุดโทรศัพท์สำหรับตั้มพานโทรหาตั้มพานรินปุ่มเดี๋ยวนะครับกำลังโทรกำลังโทรตั้มพานรินโทรศัพท์เลือกแล้วกำลังโทรไม่อยู่ในตารางติดตอนนี้ลองโทรหาน้องตั้มพานรินนะครับผมอุ้ยไม่แน่ใจว่าโทรออกหรือเปล่านะครับเลือกแล้วตั้มพานรินเลือกแล้วกำลังเลือกแล้วตั้มพานรินกำลังโทรอยู่ครับแต่โทรไม่ออกโทรหาตั้มพานรินปุ่มแถว9อยู่ในตารางติด12แถว3คอลัมน์โทรไม่ออกเลือกแล้วรายการโปรดไม่อยู่ในตารางติดเลือกแล้วตั้มพานรินมือสมุดโทรศัพท์โทรหาตั้มวิดีโอคอลส่งข้อความเพิ่มรายการโปรดพึ่งธิดารัตน์มือถือสมุดโทรศัพท์โทรหาพึ่งธิดารัตน์ปุ่มน้องพึ่งน้องพึ่งน้องพึ่งวันนี้เราก็จะกำลังโทรโทรไปเรื่อยๆนะครับเลือกแล้วกำลังโทรคุยกับเราเดี๋ยวเราก็จะโม้กับเขาด้วยแม่ต้องบอกว่าวันนี้มีเพื่อนๆรับสายเราค่อนข้างประสบความสำเร็จนะรับสายเยอะมากกว่าไม่รับสายอาจจะอยู่ในช่วงวันหยุดนะครับตะเลิกด้วยนะครับสวัสดีครับน้องพึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะที่อยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับวันนี้พี่หมอคอมเองครับผมค่ะเป็นไงบ้างครับได้ข่าวคราวว่าอยู่ในสีแดงเถือกเหมือนพี่หมอคอมเลยตอนนี้ปลอดภัยดีไหมครับก็ปลอดภัยดีค่ะไม่ค่อยจะไปไหนค่ะเห็นเพื่อนของเราน้องปิ๊กแน่ผลออกมาเป็นลบน่ายินดีของน้องพึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบครับก็ฮะเอ้าอ๋อเรื่องโควิดนั่นแหละคะครับผมไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่เป็นโควิดด้วยแต่อย่าให้โควิดนะครับผมเดี๋ยวจะโอ้แย่เลยทีเดียวค่ะปวดใจกันได้นะครับวันนี้มีคำถามน้องพึ่งนอนดึกนอนดื่นไหมครับก็แล้วแต่บางเวลาค่ะบางคืนก็ดึกบางคืนก็ไม่ดึกค่ะแหมเมื่อนอนดึกอย่างนี้ต้องเกิดอาการครับหิวตอนดึกคิดถึงอะไรครับผมหิวตอนดึกหรอก็มีหลายอย่างนะที่คิดถึงบางคืนก็ KFC โอ้โหอันนี้จัดหนักแล้วอันนี้จัดหนักโทรสั่งมาเลยเหรอก็บางคืนถ้าหิวใจก็โทรสั่งแต่ถ้าบางคืนอดใจไหวก็อุ๊ยเดี๋ยวกินพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบจัดเล็กกว่านั้นลงมาหน่อยล่ะถ้าเล็กกว่านั้นก็น่าจะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์อันนี้คืออยู่ในตู้เย็นหรือว่าไปหาซื้อแถวบ้านเลยก็บางทีก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อบางทีก็ซื้อจากเซเว่นมาเก็บไว้แล้วก็ใช้ไมโครเวฟรับประทานอะไรเงี้ยแฮมเบอร์เกอร์มันแบบมันเก็บได้กี่วันไม่รู้นะพวกเนี้ยใช่ค่ะแต่ว่าพวกข้าวมันเก็บได้หลายวันอยู่ค่ะใช่ๆแฮมเบอร์เกอร์ก็อร่อยเนาะเดี๋ยวใช่ค่ะก็เป็นอีกเมนูนึงนะที่ฟังน้องพึ่งเป็นท่านแรกเลยครับที่จัดหนักเวลากลางคืนว่า เพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ก็เป็นท่าเบสิกคือมาม่านะครับน้องพึ่งก็เป็นเมนูที่หลายคนก็ลองดูนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไก่ทอดนะตอนกลางคืนนะมันก็เป็นอะไรที่น่ากินนะเชฟใช่ค่ะแหมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ในส่วนของการงานครับผมการเงินความรักครับผมนี่ยังกระทำก็เรื่องปกติ
ดีค่ะยังปกติอยู่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด-19นะครับน้องพึ่งครับผมค่ะเช่นกันค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะแม่ก็โทรศัพท์เลือกแล้วพึ่งดับเดี๋ยวนะครับกดอุปกรณ์แล้วโทรศัพท์โทรหาตั้มพานรินปุ่มซีวีดีโอเขาส่งข้อความเพิ่มรายการชัยวัฒน์ปั้นอุ่มส่งโทรศัพท์โทรหาชัยวัฒน์ปั้นอุ่มปุ่มโทรหาน้องชัยวัฒน์กำลังโทรกำลังโทรชัยวัฒน์ปั้นอุ่มโทรศัพท์เลือกแล้วกำลังโทรไม่อยู่ในตารางติดใครอยู่ในลิสต์การโทรแล้วเราจะโทรหาว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะครับผมคือเราอยากจะโทรหาคนที่อยู่รอบๆตัวผมให้หมดว่าตอนนี้ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมบางคนเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันว่าไปตรวจโควิดมาก็สวัสดีครับสวัสดีครับน้องวัดครับพี่หมอคอมนะครับอยู่ในรายการเปิดฉากคุยครับน้องวัดครับผมสะดวกไหมครับครับพี่สะดวกครับน้องวัดครับผมแหมตอนนี้ปลอดภัยดีจากโควิด-19นะครับครับผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับช่วงนี้โอ้โหไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วอย่างเงี้ยทำอะไรบ้างวันๆนึงตอนนี้ก็ตอนนี้คือผมพูดตรงๆว่าพยายามจะหางานพาร์ทไทม์คือผมเองก็ทำเพจการดนตรีด้วยแล้วก็จะทำบริการรับสอนเป็นโมบิลไลน์ชั่วโมงละ500บาทอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเรียน 1-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะสอนแบบออนไลน์ไปก่อนคือที่แรกเริ่มทีเนี่ยคือผมตั้งใจว่าจะหางานเกี่ยวกับพวกคีย์ข้อมูลนะครับพี่อย่างนี้ช่วงเนี้ยนอนดึกไหมก็นอนดึกทุกวันครับพี่เพราะว่าหนุ่มก็ฟังข่าวแล้วบางทีก็ฟังละครช่องเจ็บก็นอนดึกแล้วก็ตื่นบางทีก็ตีสี่ครึ่งมาฟังข่าวอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ครับหิวตอนดึกคิดถึงอะไรครับผมก็จะต้องบอกกับเพื่อนๆกันว่าในช่วงนี้เนี่ยร้านอาหารต่างๆก็ปิดกัน3-4 ทุ่มก็ปิดแล้วครับผมแล้วอย่างเงี้ยเรามีการตุนของไว้ไหมกลางคืนหรืออย่างเงี้ยเราพูดถึงของอันนี้ฮะครับผมผมมีเลยโอ้โหมีเตรียมพร้อมเลยคือนี่ฮะคืออันนี้แต่ผมโชว์กันเต็มๆเลยนะคือนี่เตรียมพร้อมไว้ตอนค่ำกลางค่ำกลางคืนเวลาหิวขึ้นมาเลยครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมนี่ขออนุญาตเตรียมไมค์กันเตรียมไมค์แต่ละสายของเราก็จะเริ่มแบบว่าพอเริ่มเข้าสู่วัยอายุน้อยลงก็จะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะครับเพื่อนๆครับน้องวัดมาแล้วได้ยินชัดเจนไหมครับตอนนี้ได้ยินชัดเจนครับนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรครับเมื่อเขาคือขนมปังครับโอ้โหเป็นขนมปังกรอบหรือขนมปังแผ่นเขาอย่างนี้โอ้โหเต็มปากแล้วครับกินไปด้วยเลยนั่นพี่ว่าฮะน้องขนมปังกรอบครับผมโอ้โหคือพกไว้เป็นถุงๆอย่างเงี้ยที่บนแถวใกล้ๆเตียงเลยอย่างเงี้ยเหรอครับผมครับผมเป็นขนมปังกรอบแบบเป็นเนยหรือเป็นกระเทียมหรือเป็นน้ำตาลครับอย่างเงี้ยตัวนี้โอ้โหอย่างน้องวัดเคี้ยวเพลินเลยนะครับเพื่อนๆครับผมเนี่ยขออนุญาตเบิ่มน้ำตะคุ่มครับผมติดคอครับขนมปังกรอบโอ้โหก็ต้องจัดหนักอีกคนนึงละต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเราเริ่มติดต่อไปยังคนไม่ธรรมดากันนะครับเพื่อนๆครับผมคือบอกว่าเป็นขนมปังลักษณะเป็นแผ่นกลมๆประกอบกันนะครับผมแล้วก็อ๋อเป็นแครกเกอร์นะเป็นแครกเกอร์ป่ะข้างในมันจะเป็นคล้ายๆเนยนะครับอ๋ออันนี้แครกเกอร์นี่อะไรครับผมแหมอันนี้คือมีติดไว้ประจำเลยเหรอครับอย่างเงี้ยเพราะผมก็ยังเหลือหลายชิ้นครับพี่แล้วก็ยังมีโอ้โหเนี่ยของเริ่มอยู่รอบตัวเลยของอยู่รอบตัวเลยเพื่อนๆครับดูสิครับยังมีมาม่าสองอีกประมาณ9ห่อโอ้โหเตรียมพร้อมไว้ไม่ขาดไม่เหลือคือบางทีก็นี่ฮะครับอาหารกลางวันของผมคือนี่นั่นครับเรายังนึกไม่ออกครับได้ยินแต่เสียงแต่คิดไม่ออกว่าคืออะไรครับเพื่อนๆครับอันนี้คือผัดหมี่ครับผมฮะผัดหมี่ครับผมอันนี้คือเป็นอาหารกลางวันเลยหรืออาหารเช้าอาหารกลางวันครับโอ้โหอันนี้คือโอ้โหแบบน่ากินเลยนะผัดหมี่ชมพูป่ะผัดไม่ครับผมเป็นรวมเป็นกับขนมปังไส้กรอกแล้วก็มากับโต๊ะต่อนะฮะโอ้โหนี่ครับเต็มปากเลยครับเพื่อนๆครับแหมโอเคครับขอบคุณน้องวัดมากเลยขอให้ปลอดภัยจากโควิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตฝากผลงานเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะเดี๋ยวให้น้องวัดดื่มน้ำก่อนได้ฝากผลงานแบบชัดๆกันหน่อยว่าตอนนี้เต็มปากจริงๆเลยอันนี้โอ้โหแบบสีสันเราเริ่มมานะครับสำหรับรายการเราน้องวัดตอนนี้ก็โอ้โหใจเย็นครับน้องวัดครับเดี๋ยวจะไม่เป็นโควิดแต่สำลักนะครับสำลักอาหารยุ่งเลยติดคอยุ่งเลยนะครับ
ช้าๆก็ได้ครับผมเคยกินก้างปลาแล้วกินปลาแล้วก้างปลาติดคอเนี่ยได้คำแนะนำจากพี่วีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ปั้นข้าวมาให้ก้อนหนึ่งอู้กลืนลงไปอู้ตอนนั้นอู้หูมันติดคอแบบลำบากมากเลยตอนนั้นได้พี่วีแนะนำหูได้แล้วก็ได้ข้าวพร้อมแล้วครับมาฝากงานเลยครับตอนนี้นะฮะก็มีผลงานทางยูทูบที่ชื่อว่าสาระเรื่องเป็นปีนะครับก็ผลงานล่าสุดก็กำลังอัพเบิร์ดกำลังทำอยู่นะครับปีการจัดการสอนปีการเรียนการเล่นเป็นบทพื้นฐานเดี๋ยวปากเพื่อหมอคอมมองมีเป็นสีด้วยเนาะก็มีบทใหม่ล่าสุดเป็นบทที่หนึ่งส่งลิงก์มาเลยครับส่งลิงก์มาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเพจนะคือทางยูทูบเนี่ยอาจจะแบบแน่นละเอียดแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนกันแบบละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวติดต่อทางเพจได้เนาะก็ชั่วโมงละ500 บาทนะครับก็ดีจ้ะไปดูบริการไปดูคำอธิบายในเพจได้นะครับใช้ชื่อเดียวกันนะครับสาระเล่นดนตรีเป็นภาษาไทยยังไงฝากเพื่อนๆนะครับแชร์ลงกลุ่มมิตรดีวงกลุ่มมาเรื่องต่างกันด้วยนะครับได้ครับผมมันประโยชน์นะครับครับโอเคครับผมขอบคุณน้องวัดมากเลยครับผมก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแหมสวัสดีครับโทรศัพท์เลือกแล้วใช้วัดอันอื่นครับผมขอดูต่อไปวิดีโอคอนทักษะวางสายปุ่มยุบแล้วล็อกหน้าจอไม่มีป้ายกำกับเลือกแล้ว YouTube เลือกแล้ว Google โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ iPhone มากนะครับว่าเดี๋ยวเราจะลองโทรหาใครดีนะครับวันนี้ก็โทรไปเรื่อยๆจนจำไม่ได้นะครับรายการของเราตอนนี้กี่โมงนะครับเดี๋ยวโทรไปหาพี่เปียกไปเวทดูดีกว่าครับผมแม่เพราะตอนนี้ติดภารกิจอะไรหรือเปล่าหรือสากลมีอุปกรณ์อะไรน่าสนใจมาไหมเนาะโดยเฉพาะพี่เปียกช่วงนี้ได้ยินว่าดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเราคูดกันถึงหิวตอนดึกแต่ลองไปคุยกับพี่เปียกเรื่องการดูแลสุขภาพกันดีกว่าอ่ะเฟซไทม์แบบเสียงหาไพรเวทคุณหมายถึงไพรเวทพี่เปียกใช่ไหมใช่กำลังโทรเฟซไทม์แบบเสียงหาไพรเวทพี่เปียกเดี๋ยวนะครับเราก็ปิดเสียงพูดเปิดอยู่เสียงพูดปิดนะครับเสียงพูดปิดอุ้ยทำไมตอนนี้โทรไปแค่กึ๊ดเดียววางเลยครับเดี๋ยวนะครับขออีกทีนึงครับเฟซไทม์แบบเสียงหาไพรเวทพี่เปียกกำลังโทรเฟซไทม์แบบเสียงไม่รู้ว่าพี่เปียกยังใช้เบอร์นี้อยู่นะครับอยู่หรือเปล่าครับผมตอนนี้โทรไปตู้ที่หนึ่งอ้าวน่าจะโอ้โหหรือว่าพี่เปียกเปลี่ยนเบอร์นะครับทำให้เราอยากตอนแรกอยากจะคุยเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของการดูแลสุขภาพเนี่ยพี่เปียกดูแลอย่างไรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหุ่นดีใน10วันเห็นพี่เปียกโพสต์ใน Facebook เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองโทรไปคุยกับใครดีนะครับที่จะพี่หมีเมื่อกี้พี่หมีนะFaceTime แบบเสียงหาหมีณัฐสมพลฉันควรใช้เบอร์เฟซไทม์แบบเสียงหาณัฐสมพลฉันควรใช้เบอร์โทรไหนของณัฐสมพลอุ้ยแล้วเบอร์ไหนล่ะโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าพอเป็น iOS 14.5 เนี่ยมันเริ่มถามเบอร์โอ้โหพี่หมีมีเฟซ2อันเหรอเนี่ยแล้วอันไหนกันแน่เนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราต้องนึกต่อไปอีกว่าเราจะโทรหาใครดีเพราะว่าเพื่อนๆ เราเนี่ยตอนเนี้ยบางคนก็เราก็เริ่มโทรไปเยอะแล้วนะแต่บางคนก็รับสายเราบางคนก็ไม่ได้รับสายเรานะครับผมดังนั้นบางทีก็อู้นึกไม่ออกเหมือนกันอ๋อลองโทรหาน้องเดกาลินดีกว่าครับแม่เริ่มหากลุ่มเพื่อนๆกันละอ่ะเฟซไทม์แบบเสียงหากรินเดกำลังโทรเฟซไทม์แบบเสียงไม่มีการเตรียมกันไว้ก่อนนะครับโทรไปแบบไม่ให้รู้ตัวแต่ละท่านจะตื่นหรือยังและพร้อมที่จะคุยกับผมนะบางคนตายตายมาเลยนะครับไม่แน่ใจน้องเดวัสดีครับน้องเดครับอันนี้พี่อยู่ในรายการเปิดฉากคุยนะครับน้องเดสะดวกสนทนาไหมครับผมอ๋อได้ครับพี่แม่เป็นไงบ้างครับปลอดภัยจากโควิดไหมครับน้องเดครับก็ยังคงคิดว่าปลอดภัยอยู่ครับโอ้โหก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับน้องเดช่วงนี้นอนดึกไหมครับนอนเร็วครับทำร่างกายให้แข็งแรงแต่ว่าหัวข้อของเราวันนี้ครับพี่ว่าทุกคนต้องเป็นและน้องเดก็ต้องเคยเป็นด้วยหัวข้อของเราวันนี้ที่เรามาเปิดฉากคุยกับเพื่อนๆนะครับเราติดต่อมาเป็น10 กว่าคนแล้วน้องเดคำหัวข้อของเราตั้งว่าหิวตอนดึก
นึกถึงของกินหรืออาหารอะไรครับผมนึกถึงอะไรอันนี้ยากเลยทีนี้เพราะทุกวันนี้นี่ผมกินแต่น้ำเปล่าตอนดึกผมไม่กินหลัง6โมงเย็นโอ้โหนี่ครับอีกหนึ่งท่านนะครับต่อจากพี่พองของเราที่บอกว่าไม่ทานดึกดูแลสุขภาพเลยเหรอครับอย่างนี้ก็ด้วยความที่ว่า เป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องพยายามเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องอยู่ให้ห่างโรงพยาบาลหรือว่าหมอเนาะครับครับผมแล้วถ้าสมัยก่อนอะถ้าสมัยก่อนที่เรายังวัยรุ่นอยู่อ๋อจัดเต็มครับตกดึกเนี่ยประมาณ 4-5 ทุ่มตีหนึ่งเนี่ยบางทีเผลอตื่นขึ้นมาแล้วมันเกิดท้องร้องเนี่ยเราคิดถึงอะไรแบบว่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆวัยรุ่นละกันแต่พอเราถึงอายุหนึ่งแล้วเอางี้ละกันเนาะช่วงถ้าเกิดวัยรุ่นตอนมันมีสองช่วงช่วงตอนอ้วนถ้าเกิดคิดถึงก็คิดถึงขนมก๊อบแก๊บเนาะถ้าเกิดช่วงวัยรุ่นตอนกลางๆหรือว่าตอนต้นผมก็คิดถึงมะเขือเทศยังไงอะคิดถึงมะเขือเทศคิดถึงมะเขือเทศพวกมะเขือเทศลูกเล็กๆทั้งหลายครับสีดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่คือโอ้โหแล้วมันปกติโอ้โหมะเขือเทศนี่มันเหมือนตอนดึกขึ้นตื่นขึ้นมานี่งงเลยนะคิดกินมะเขือเทศนะครับบางคนตื่นขึ้นมาหาแอปเปิ้ลหามะม่วงหาอะไรอย่างเงี้ยหรือหานมกินแต่น้องเทบอกว่าหาอ๋อชอบกินมะเขือเทศชอบกินมะเขือเทศโอ้โหแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกในส่วนของเมนูนึงนะถ้าใครอยากที่จะดูแลสุขภาพซื้อมะเขือเทศติดตู้ไว้นะน้องเดเนาะครับแม่น้องเดครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้กับตัวอย่างที่ให้เพื่อนๆได้มีรูปแบบที่แบบตอนดึกเผื่อไว้ใส่ตู้เย็นไว้หรือใส่ช่องผักไว้นะครับคุณจะได้แบบตึกตอนดึกตื่นมาเล่นขับเฮาแล้วคุยกับเพื่อนเนี่ยก็จะได้มีอะไรขบเคี้ยวไปด้วยนะครับผมก็ยินดีครับขอให้สุขภาพร่างกายนะแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดครับน้องเดครับเช่นกันครับเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมเราก็จะโทรไปกวนเพื่อนหลายๆคนไปเรื่อยๆนะครับผมให้เพื่อนๆนั้นไม่รู้ตัวนะครับผมว่าตอนนี้คุณกำลังโดนผมโทรไปอยู่นะครับผมแหมก็หลายท่านก็ต้องบอกว่าอยู่เป็นคนรอบตัวของผมนะครับผมและบางคนก็อาจจะเคยได้สนทนากันบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้สนทนากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองโทรไปหาคุณโจ้นพดลกันดูดีกว่านะครับตอนนี้ไปสอนเปียโนหรือเปล่าอย่างไรเพราะว่าคนที่โทรไปรับสายแสดงว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่แล้วสนทนาพูดคุยกับเรานะครับเพราะความเป็นห่วงเป็นใยผมถึงตั้งโจทย์นี้เพื่ออยากที่จะโทรหาเพื่อนทุกคนว่าเอ๊ะผมก็สบายดีคุณก็สบายดีอยู่ไหมนะครับผมเฟซไทม์แบบเสียงหาโจ้นพดลคุณหมายถึงรายชื่อไหนนพดลชนบุรีหรือนพดลโจโจนพดลโจโจกำลังโทรอาจจะมีหลายชื่อนะครับผมเองก็ต้องสื่อสารนะครับเหมือนกันนะครับกับคุณโจนพดลบุรีลากุลนะครับที่ทำในส่วนของป๊อปแอนด์แจ๊สเปียโนลิสเซ่นนะโอ้โหนะคุณโจน่าจะไม่มีการแบบว่าในวันหยุดนะครับอาจจะปิดสายไปโอ้โหเดี๋ยวผมก็ต้องนึกเหมือนกันครับว่าเอ๊ติดต่อใครดีนะในวันแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอ้โหสายสุดท้ายแล้วกันครับเดี๋ยวลองโทรหาพี่แขกของเราพี่แขกเฟซไทม์ได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ปึ๊บตอนนี้นะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตหลุดแล้วเลยครับเนี่ยเกิดอาการกับเสียงพูดเปิดอยู่บล็อกโทรศัพท์นิวไม่มีอีเมลที่ไม่ได้อ่านสองครั้งเพื่อเลยตอนนี้เน็ตเป็นไรแล้วครับซาฟารีนิวไม่มีอีเมลที่ไม่ได้อ่านสองครั้งเพื่อเลยตอนนี้เน็ตเหมือนเน็ตตายเลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหตอนนี้ไม่สามารถใช้ในส่วนของสิริได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาสรุปกันก่อนดีกว่าครับเหมือนกับว่าโอ้ตอนนี้เน็ตล่มนะครับผมอ่ะก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่าในส่วนของวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนหนึ่งตัวอย่างที่เราต้องบอกว่านานๆควรทำทีนะครับก็คือการรับประทานอาหารตอนกลางค่ำกลางคืนเพราะว่าร่างกายของเราจริงๆในเวลากลางคืนก็คือ8ชั่วโมง1ใน3ของชีวิตเราเนี่ย24ชั่วโมงคือ1ใน3คือ8ชั่วโมงต้องได้รับการพักผ่อนเพราะว่าเราเนี่ยฝืนร่างกายตัวเองต
่อต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นมาของโรคนะครับขึ้นมายืนขึ้นมาทำนู่นทำนี่พอเวลาพักผ่อนก็คืออาจจะในเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยเราก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอโดยการนอนหลับในท่าที่ถูกสุขลักษณะนะครับผมแล้วก็รับประทานอาหารนะครับให้เป็นเวลา3มื้อเช้ากลางวันเย็นตรงตามเวลาและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ส่วนเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าหิวปุ๊บถ้ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่แม่ก็เราก็คงได้รับคำตอบหลายๆคนกันไปนะครับถ้าวัยรุ่นอยู่ก็จัดเต็มกันแม่20 30ต้นเนี่ยยังสบายสบายอยู่นะครับแต่สำหรับในช่วงอายุ40ขึ้น50ขึ้น60ขึ้นเนี่ยครับอย่างผมคนนึงก็บางทีก็หิวตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าการรับประทานอาหารกลางดึกเนี่ยทำให้บางทีมันก็เกิดในส่วนของ1เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วด้วยเนี่ยอาจจะมีการเผาผลาญที่น้อยลงหรืออะไรทำให้มีในส่วนของคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะเผาผลาญออกไปได้ก็มีการเก็บไว้ในร่างกายเราก็อ้วนขึ้นหรือไม่ก็สุขภาพร่างกายอื่นๆก็แย่ตามมาดังนั้นหลายๆคนที่เราโทรไปสนทนากันผมเองก็ยังมีนะกลางค่ำคืนบางทีหิวก็ตื่นขึ้นมาหาช็อกโกแลตอมมั่งกินเข้าไปสักชิ้นหนึ่งหรือบางทีก็ทานนมสักกล่องหนึ่งก็วันนี้เราก็ได้คำตอบไปหลายๆท่านก็ไม่ทานเลยก็มีนะครับผมก็ทานน้ำเปล่าเอาถ้าหิวจริงๆหรือไม่ก็รับประทานของที่เป็นของร้อนอย่างเช่นนมร้อนนะครับผมหรือจะเป็นน้ำขิงหรืออะไรก็ได้นะครับที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าหิวจริงๆก็นานๆทีนึงก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบางทีวันนั้นเราเองอาจจะทำอะไรเพลินจนมื้ออื่นๆของวันเนี่ย3มื้อเนี่ยเรารับประทานได้ไม่เต็มที่อาจจะไม่เต็มอิ่มแล้วพอถึงเวลากลางคืนที่เราต้องพักผ่อนเนี่ยร่างกายก็อาจจะประท้วงโดยการแบบท้องร้องหรืออะไรเราก็ควรจะต้องมีอะไรลงท้องเพื่อไม่ให้กรดเนี่ยไปกัดกระเพาะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมีท้องร้องแล้วเนี่ยแสดงว่ามีกรดนะครับที่อยู่ในกระเพาะไม่งั้นเดี๋ยวกรดไหลย้อนอย่างที่น้องเดย์บอกไว้นะครับหรือคุณเดย์บอกไว้ก็เอาเป็นว่าวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองให้ดีพร้อมถ้ามีความจำเป็นต้องรับประทานอาหารในตอนค่ำคืนหรือตอนดึกนะครับก็เตรียมให้พร้อมนะครับก็เตรียมให้พร้อมใส่ในตู้เย็นไว้แล้วก็เอาออกมาเวฟหรือออกมาอุ่นให้ร้อนนะครับผมแล้วก็ดูอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ดูในพวกของนมก็ได้ครับนมที่สามารถย่อยได้ง่ายหรือจะเป็นในส่วนของสามารถดื่มเป็นพวกน้ำขิงหรือจำเป็นจำพวกในส่วนของผลไม้เบาๆอย่างที่น้องเดว่านะครับมะเขือเทศหรือบางคนก็แอปเปิลสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นลงท้องนะครับผมก็จะช่วยทำให้การความหิวของเราลดลงไปได้นะครับหรือการทานน้ำลงไปก็จะเป็นการละลายน้ำย่อยลงไปประมาณหนึ่งด้วยวันนี้ผมนะครับนายหมอคอมหรือพี่ลงก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ผมโทรไปกวนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมเปิดฉากคุยโดนน้องร้องแล้วพี่อา